แล้วก็ไม่ยอมถามถึงเรื่องข่าวยุบสภาไม่ละยุบสภาใหม่ละรวมไปถึงการย้ายสังกัดของสสเพราะมันต้องทันกรอบเวลาอย่างที่คุณอุดรเคยบอกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าวันไหนถึงวันไหนอย่างไรอ่ะนะคะไปฟังท่าทีจากพลเอกประวิตรค่ะ